ขณะนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะประธานในพิธีกำลังเดินเข้าประจำแท่นเกียรติยศค่ะวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์นะคะพนักท่านนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานจะได้กล่าวรายงานพร้อมกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะค่ะกราบเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวียนมาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ เป็นวาระที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความปลาปลื้มยินดียิ่งที่จะได้แสดงความจงรักภักดีให้ปรากฏด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิ5ธันวามหาราชกรุงเทพมหานครและรัฐบาลได้ร่วมแรงร่วมใจกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพพร้อมกันจัดงานขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6ธันวาคมประกอบด้วยกิจกรรมหลายรายการอาทิเช่นการบำเพ็ญกุศลตักบาตรการเจริญพระพุทธมนต์การปฏิบัติธรรมและการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆมหรสพสมโภชและที่สำคัญยิ่งคือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมาทุกปีและมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศให้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลาเดียวกันพร้อมกันนั้นได้มีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญพนักท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดเป็นผู้แทนถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์จุดเทียนชัยกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีและนำประชาชนถวายพระพรชัยมงคลต่อไปตามลำดับจากนั้นนะคะพนักท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะถวายคำนับจุดเทียนชัยเพื่อที่จะประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลค่ะลง
ำดับถัดไปนะคะพนักท่านนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ซึ่งวงดุริยางจะได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและนายกรัฐมนตรีจะนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อไปค่ะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และในสถานที่ต่างๆในทุกจังหวัดทั่วประเทศมีความปราบปื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอีกคำรบหนึ่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2555นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่านับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงสิริราชสมบัติจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนาน66ปีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเสียสละและทรงอุทิศพระองค์เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่อาณาประชาราษฎรและสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติตลอดมาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่เทิดทูนแซ่ซ้องสะดุดดีไปทั่วโลกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สิ้นสุดมิได้นี้นับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของประสงนิกรไทยทุกคนที่ได้เกิดมาอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำประสบนิกรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศความสามัคคีสมานฉันท์รวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลทรงเป็นหลักชัยอันประเสริฐและทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าประสบนิกรตราบกาลนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะและนี่คือการจากนั้นจะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันกับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศค่ะI'm not afraid to die.
ลำดับต่อไปนะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินเข้าประจำแท่งเกียรติยศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ศิโรจน์ผลพันธินประธานอนุกรรมการฝ่ายพิธีถวายเครื่องราชสักการะมอบโคมเทียนแด่นายกรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีจะได้นำร้องเพลงสดุดีมหาราชาสองจบพร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธีทั้งในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรพร้อมกันค่ะI'm gonna go get some more.